ความสุขกายสบายใจความเมตตากรุณาความสุขกายสุขใจที่มนุษย์เราทุกคนสามารถสัมผัสได้และสามารถเสาะซอกแสวงหาได้ตามอัธยาศัยตามใจมักของแต่ละคนแต่ละท่านสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พาพวกท่านเข้าไปสมสนต่ออยู่เมืองยมราชคือเก่าเนาะขอโทษหลายช่วงนี้จะลงทางเมืองยมราชดุพอสมควรเนาะมื้อนี้ก็ได้ไปลงทางสมสนทางเมืองยมราชเช่นเดียวกันเพราะว่าภารกิจ 4-5 มื้ออยู่ในยมราชนี่แหละบัดนี้ตอนเช้าพวกเฮาจะเริ่มออกจากเดินทางไปบ้านต่อไปซึ่งเป็นอีกบ้านนึงที่ว่าบรรยากาศค่อนข้างสมบูรณ์บรรยากาศชาวไร่ชาวนาที่ว่าสงบสงเงียบสงบเงียบและก็เป็นช่วงที่ว่าเข้าอยู่ในนากำลังเขียวอมทุ่มเนาะตอนเช้านี่แหละพวกเฮากำลังเดินทางออกมาฮอดหมู่บ้านแล้วเนาะแล้วก็จะพบเฒ่าแก่แนวโฮมบ้านปรึกษาหรือเวียกงานป้องกันสกัดกั้นการเป็นเจ้าการในการดูแลรักษาสุขภาพสมสนการเป็นเจ้าการในการป้องกันเพื่อไว้มีการระบาดโควิดในสมสนกับบ้านนี้ก็เป็นบ้านหนึ่งที่ว่าค่อนข้างมีความสงบเนาะซึ่งเป็นบ้านสงบและเป็นบ้านเข้มแข็งประชาชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพเฮ็ดนาเป็นชาวนาอันนี้ข้าวนาปีเพิ่นเป็นข้าวนาปีที่กำลังเขียวงามพอดีเลยซึ่งบรรยากาศกับลมพัดเย็นสบายดีข้าพเจ้ามาอยู่แบบนี้รู้สึกสัมผัสกับกลิ่นอายบรรยากาศชนบทบรรยากาศบ้านนอกซึ่งข้าพเจ้าเองก็เป็นคนบ้านนอกบ้านนาเช่นเดียวกันก็รู้สึกคิดถึงบ้านรู้สึกถึงความกลิ่นอายของชนบทของบ้านเกิดของตัวเองเนาะถึงแม้นว่าจะบ่แม่นบ้านเกิดของตัวเองก็ตามคือการอยู่ชนบทแบบนี้เนาะบางครั้งเขาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าบ่ทันสมัยบ่คักว่าแน่ปานใดแต่ว่าเฮาอาจจะคิดไปซื่อๆเนาะเฮาเห็นครอบครัวเขาเจ้าเบิ่งบ่สมบูรณ์แต่แท้จริงแล้วเขาเจ้าอยู่แบบนั้นเขาเจ้าอยู่แบบยังมีความสุขและรู้สึกมีความพอใจกับสิ่งที่เขาเจ้ามีอยู่อันนี้ข้าพเจ้าว่าคือความสุขของคนเฮามันจะเป็นจังใดมันขึ้นอยู่กับความรักความมักความพอใจของแต่ละคนเนาะความสุขทุกคนสามารถออกแบบได้ตามใจของใครของมันฉะนั้นบ่ได้ว่ามีความสุขย้อนว่ามีสิ่งของที่ว่าราคาแพงหรือว่าของที่ทันสมัยแต่ความจริงเขาเจ้ามีชีวิตอยู่แบบนี้เขาเจ้าบ่จำเป็นต้องการสิ่งเหล่านั้นเนาะอยู่แบบนี้สมธรรมชาติอยู่ปลอดสารพิษกินอยู่แบบสุขสบายบ่ต้องดิ้นรนว่ามื้ออื่นจะเป็นจังใดมื้อฮือจะเป็นจังใดเนาะมีแต่ว่ามีข้าวเต็มเหล้าแล้วก็สบายใจแล้วแล้วก็มีอ้อมบ้านอ้อมเฮือนก็จะมีผักมีหญ้ามีอาหารที่ว่าสามารถกินซึ่งเป็นอาหารที่ปลอดสารพิษหรือว่าออร์แกนิกบรรยากาศลมพัดเย็นสบายชาวไร่ชาวนาแถวนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเขาเจ้าก็จะอยู่เป็นบ้านติดทุ่งนาเลยกับบรรยากาศก็คือกับอยู่แบบบังกะโลหรือว่าอยู่รีสอร์ทตลอดปีเลยเนาะบางทีสิ่งที่เขาเจ้าเห็นอาจจะเป็นของธรรมดาเนาะแต่สำหรับพวกเราไปเราเห็นว่าโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยเหมาะแก่การถ่ายรูปถ่ายภาพหลายๆคนทีมงานพวกเราก็บอกอันเป็นเหตุเวียกเหตุการณ์การลงไหลกับธรรมชาติบรรยากาศของบ้านแห่งนี้เนาะซึ่งเป็นอีกบ้านหนึ่งบ้านวัฒนธรรมและก็เป็นบ้านที่ว่ามีความสงบเนาะซึ่งอยู่เมืองยมราชแขวงคำมวนก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และก็เฮ็ดนาส่วนใหญ่จะเป็นคนเก่าแก่คนพื้นที่คนพื้นฐานอยู่นี่เนาะจะบ่ค่อยออกไปทางใดลูกหลานก็จะมีครอบมีครัวแต่งงานอยู่กับบ้านกับที่เนาะแต่หลายคนก็ได้ออกไปทำงานออกไปเฮ็ดเวียกอยู่บนอื่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านบ่หรือว่าอยู่แถวเมืองใกล้เคียงเพื่อหาอยู่หากินวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับบ้าน
มาสุนบทมาแถวซานเมืองมาแถวเขตนอกเนาะการได้นั่งโอรมกับคนเฒ่าคนแก่กับคนพื้นที่คนพื้นฐานบ้านก็จะเฮ็ดให้พวกเฮาฮู้ประวัติความเป็นมาของบ้านแล้วก็เฒ่าแก่เพิ่นก็จะดีใจเพิ่นมีความสุขในการแบ่งปันความรู้สึกดีๆในการแบ่งปันประวัติความเป็นมาการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเพิ่นเนาะเพิ่นก็ดีใจแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นลูกเห็นหลานมาเยี่ยมมายามอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีพวกเราก็ดีใจอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ไปยมไปที่ได้ไปเที่ยวไปชมแล้วก็ไปแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวการป้องกันพยาธิโควิดอยู่ในชุมชนอันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบใจทุกคนเนาะชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ทางแขวงเนาะที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้าไปชุมชนกับบรรยากาศกับสิประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องผู้ใดถ้าสนใจที่อยากจะไปเที่ยวไปชมก็เชิญเลยเนาะอยู่เมืองยมราชแขวงคำมวนเจ้าข้าพเจ้ามักบรรยากาศมุมนี้หลายเพราะว่าเย็นสบายอยากนอนอยู่นี่จาก 2-3 คืนแต่เสียดายเนาะพวกเราเพิ่นบ่ได้เฮ็ดโฮมสเตย์ถ้าเพิ่นเฮ็ดแบบโฮมสเตย์ก็จะได้ไปขอพักขอนอนนําเพิ่นจักคืน2คืนแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ครับแขกโฮมสเตย์เนาะซึ่งเป็นบ้านเป็นเฮือนเพิ่นอยู่ปกติก็มีเด็กน้อยหลายๆคนเติบก็เป็นช่วงที่ว่าล็อกดาวน์แล้วก็เด็กน้อยก็ทุกคนก็อยู่บ้านว่าซั่นเด้เพิ่นว่าแต่ละมื้อแต่ละวันก็จะนอนโอ้โหบรรยากาศคิดว่าบ่ต้องการแอร์เย็นก็ได้เนาะแถวๆนี้ซึ่งเป็นบรรยากาศแบบคักหลายจังใดก็ขอขอบใจทุกคนที่ได้เข้ามาชมมาทริปมาห่วมการเดินทางกับพวกเราสุดนี้เนาะขอขอบใจ There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would When nothing really matters, that's all I want